ใครใช้ Facebook ยกมือขึ้นครับแล้วก็ติดแท็กเพื่อนรัวๆเลยในวันนี้เพราะว่าเรากำลังจะมาคุยกันเรื่องการโจรกรรมข้อมูลใน Facebook ที่เกิดขึ้นแล้วบนโลกใบนี้ครับFacebook ในเมืองไทยมีมากกว่า40ล้านบัญชีนะครับแต่บางคนอาจจะมี Facebook ปลอมบ้างหรือว่าอาจจะมี 2-3 บัญชีบ้างแต่ช่างมันเถอะครับเพราะคนเหล่านั้นก็คือส่วนน้อยเท่านั้นเองคนส่วนใหญ่ก็ยังใช้ Facebook บัญชีเดียวตามปกติแต่ระวังอย่างนึงที่อยากจะเตือนกันอย่าเอาข้อมูลส่วนตัวใส่ใน Facebook จนมากเกินไปเพราะอาจจะถูกนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์มากจนเกินควรครับแน่นอนครับ Facebook ไม่ใช่ของฟรีเพราะว่าการใช้ Facebook เหมือนจะฟรีก็จริงแต่ว่าเราต้องแลกกับข้อมูลส่วนตัวของเรามากมายมหาศาลพอรวมกันแล้วเขาเรียกว่า Big Data ครับถ้า Facebook เอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ยังไม่เท่าไหร่นะครับพอจะรับได้แต่ถ้าเกิดว่ามีบริษัทอื่นมาล้วงข้อมูลจาก Facebook ไปได้แล้วนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นไอ้แบบนี้มันเกินทนนะครับจำได้ไหมครับย้อนไปเมื่อปี2559การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดนัลด์ทรัมป์คว้าชัยชนะคว้าเก้าอี้นี้ไปแต่ข่าวเช้าที่เกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งได้ข่าวว่าบริษัท Cambridge Analytica ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเขาเอาข้อมูลส่วนตัวจาก Facebook นี่แหละครับไปใช้ประโยชน์ในการหาเสียงแล้วนำไปสู่การชนะเลือกตั้งของทรัมป์Facebook ก็โดนด้วยนะครับมีคนตั้งคำถามว่าคุณเอาข้อมูลเหล่านั้นไปขายได้ยังไง Facebook ก็บอกว่าผมไม่ได้ขายนะครับเพียงแต่ว่าเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง Facebook กับบริษัทเอกชนที่สามารถดึงข้อมูลเหล่านั้นได้จากการร่วมมือผลิตเกมหรือผลิตแอปพลิเคชันใช้ใน Facebook อะไรก็ตามแหละครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอได้ข้อมูลเหล่านั้นไปเนี่ย Facebook ก็ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรนะครับเพียงแค่ขอให้เขาลบไปแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับจุดจบคือคนนอก Facebook ได้ข้อมูลของผู้ใช้ Facebook ไปแล้วเอาไปใช้ผิดประเภทไงครับบริษัท Cambridge Analytica ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่อยู่ในอังกฤษนั่นแหละครับได้ข้อมูลมาจากการไปซื้อจากหลายๆเจ้าเนี่ยมารวมไว้ที่ตัวเองแล้วก็ได้ข้อมูลจาก Facebook บอกว่าเราไม่ได้ใช้ข้อมูลในทางที่ผิดประเภทเลยไม่ได้เอาไปสู่การเลือกตั้งปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยถูกใส่ร้ายผมเนี่ยถูกกล่าวหาสุดท้ายก็ทนกระแสสังคมไม่ไหวนะครับปิดบริษัทนี้หายไปตอนวันที่2พฤษภาคม2561ปีที่แล้วนี่เองเรื่องใหญ่เกิดขึ้นในอเมริกาขณะนี้มาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook และเป็น CEO ด้วยถูกเรียกตัวเข้าไปที่สภาคองเกรสครับเพื่อเข้าไปสอบถามข้อเท็จจริงสุดท้ายมาร์คก็ยืดอกครับยอมรับขอโทษแล้วก็บอกว่าข้อมูลรั่วไปจริงๆครับ And that was a big mistake. And it was my mistake. And I'm sorry. I started Facebook. I run itAnd I'm responsible for what happens here. ข้อมูลผู้ใช้ถูกนำไปใช้ในการโฆษณาแบบเจาะจงกลุ่มซึ่งไม่มีการยืนยันว่าถูกใช้ในการเลือกตั้งครั้งใดบ้างวิธีการก็คือใช้การโฆษณากลุ่มปลอมบัญชีปลอมและข่าวปลอมนะครับโดยไม่ระบุตัวตนการกระทำเหล่านี้ทำให้เกิดการล้างสมองผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจนทำให้เกิดการเปลี่ยนการลงคะแนนได้เหมือนกันFacebook ไม่ใช่ผู้นำข้อมูลไปขายเองแต่เป็นทางผู้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ผิดข้อตกลงกับทาง Facebook แล้วเอาข้อมูลของผู้ใช้เหล่านี้ไปขายให้กับ Cambridge Analytica ซึ่ง Facebook ก็บอกให้ลบข้อมูลนั้นทิ้งแล้วแต่ Cambridge Analytica ไม่ลบนะครับซึ่งความผิดของ Facebook คือไม่ตามไปตรวจสอบให้ทุกแง่ทุกมุมเท่านั้นเองเรื่องนี้มีหลายตัวการสำคัญนะครับที่โยงใยเกี่ยวข้องกันแล้วก็มี Facebook เป็นตัวจิ๊กซอหลักในเรื่องนี้ด้วยกระทั่งล่าสุด13กรกฎาคม2562 BBC ได้รายงานข่าวนะครับบอกว่ามีแหล่งข่าววงในรายงานมาว่าคณะกรรมการการค้ากลางของสหรัฐอเมริกาหรือ FTC มีมติตกลงปรับ Facebook เครือข่ายโลกออนไลน์ยักษ์ใหญ่เป็นเงิน 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 154,000 ล้านบาทเป็นค่าปรับที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ที่มีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยคนในอเมริกาก็ยังบอกว่ามันน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่ Facebook ทำผิดพลาดโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เขาไม่ชอบทรัมป์เนี่ยนะครับบางคนเนี่ยไม่ชอบมากๆจนพานโกรธ Facebook ไปด้วยเขาอาฆาตกันเลยนะครับก็เอากันให้ดีหลังๆคนที่ใช้ Facebook ก็อย่าลงข้อมูลส่วนตัวให้มากจนเกินไปนะครับเพราะว่าหลังๆผมก็โดนเหมือนกัน Facebook ก็ชอบถามเบอร์โทรให้กรอกเบอร์โทรกันทุกวันผมก็ไม่ยอมกรอกนะครับ